สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับร้านบอสเซ็ตท็อกคังแบทเทิลนะครับผมตอนนี้มีอีเวนต์มาใหม่เยอะเหมือนกันแล้วก็มีกระชาใหม่มาด้วยครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำการเปิดกระชาใหม่ตัวนี้กันซึ่งมันเป็นกระชา LR นะครับ LR ตัวใหม่แต่ว่าก็มี LR ตัวก่อนหน้านี้ทุกตัวอยู่ในกระชานี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตัวใหม่ก็คือนี่เลยครับบาดักพ่อโงคุณนั่นเองพ่อของคาคารอสในกระชานี้มีตัวไหนน่าสนใจบ้างดูไม่มีเลยใครที่ชอบลิงยักษ์ก็มาเปิดได้แล้วกันครับแต่พี่ไม่เอาครับพี่สนใจ LR อย่างเดียวครับนอกนั้นช่างหัวมันเนี่ยอยากได้บาดักนะซึ่งตอนเนี้ยในพวกความสามารถมันนะครับยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็น LR ก็ถือว่าดีมากตอนนี้ที่เป็นลีดเดอร์สกิลของร่างปกตินะครับก็เป็นผู้นำสายซูเปอร์สีเหลืองนะครับที่บวก2 HP Attack Defense บวก 70% แต่ถ้าเป็นพวก Extreme หรือว่าตัวร้ายก็จะเป็นที่บวก1 HP Attack Defense บวก 50% นะแล้วก็ถ้าไม่ตายก็จะเป็นตัวมีแบบ Supreme Damage ธรรมดานะส่วนพาสซีฟก็จะเป็น Attack Defense บวก 50% นะครับเพิ่ม Attack อีก 20% เมื่อทำการโจมตีซูเปอร์แอทแทคก็คือเมื่อใช้ทำให้ตายจะเพิ่มพลังโจมตี 20% แล้วก็คีย์บวก2เมื่อเจอศัตรู1ตัวแล้วก็ดีเฟนซ์บวก 40% เมื่อเจอศัตรู2ตัวขึ้นไปนะครับดีเฟนซ์จะบวก 40% ก็เป็นทีมพวกโลคลาสอะพวกซูเปอร์ไซย่าไม่ใช่ซูเปอร์ไซย่าพวกชาวไซย่าชั้นต่ำแล้วก็อยู่ทีมของเบชิต้านะครับเพียวไซย่าก็แต่ว่าหลังจากที่เราทำเป็น LR แล้วเนี่ยนะครับความสามารถของมันก็จะเพิ่มเป็นผู้นำสายสีเหลืองตัวดีนะครับซูเปอร์สายซูเปอร์ก็จะเป็นเพิ่มคีย์บวก4แล้วก็ HP Attack Defense บวก 100% นะครับถือว่าดีอยู่นะเพิ่มคีย์เยอะมากก็ HP Attack Defense ก็บวก 100% ผู้นำสายสีเหลืองนะครับส่วนผู้นำสายสีเหลืองที่เป็นพวกตัวร้ายก็จะเป็นคีย์บวก2 HP Attack Defense บวก 70% นะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตี1เทิร์นแล้วก็โจมตีแบบ Colossal Damage ส่วนท่าที่2ก็จะเป็น Mega Colossal เนาะแต่ว่าท่าที่2ถ้าไม่ตายที่เป็นอุลตร้าเนี่ยมันจะทำการซีล Super Attack ด้วยก็คือทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้ท่าไม่ตายได้นั่นแหละส่วน Passive Skill ก็จะเป็นAttack Defense บวก 70% นะครับแล้วก็เพิ่ม Attack 30% เมื่อทำการใช้ Ultra Super Attack แล้วก็คีย์บวก4เมื่อเจอศัตรู1ตัวแล้วก็ Defense บวก 60% เมื่อเจอศัตรู2ตัวขึ้นไปก็ดีนะอยากได้ไปอยู่ทีมเบชิต้าไม่ใช่เลยถ้าได้ไปนี่ผมมีเบชิต้าอยู่แล้วไงทีมเพียวไซย่าถ้าได้มานี่จัดเลยนะแต่ไม่รู้จะมีดวงอยู่หรือเปล่านะเพราะว่ารู้สึกว่าก่อนหน้านี้จะดวงดีเกินไปตั้งแต่ได้เบชิต้ามาแล้วก็ได้ LR Bully ได้อะไรด้วยนะโชคดีมากโอเคพอละเดี๋ยวจะเปิดเจอแล้วกัน3รอบเหมือนเดิมนะครับผม150ก้อนนะไปถ้าไม่มีดวงก็คือหมดล็อตนี้ก็ไม่เปิดละกระชังเพราะมันเป็น LR ไงมันอาจจะเปอร์เซ็นต์ดรอปมันพวกเลดดรอปมันก็คงไม่ง่ายอยู่แล้วนอกจากเราจะดวงดีสุดเฮ้ยไม่แน่นะเบจิต้ามาเนี่ยหลุมล่างไหมอ่ะไม่วะมันปล่อยพลังขึ้นเต่าอย่างเดียวมาทำไมเนี่ยมาแล้วไม่ดวงเนี่ยก๊อตโตว่าแล้วไงเห็นไหมมันต้องได้พวกลิงนี่แหละพวกลิงนี่น่าจะดรอปง่ายแล้วนะอาจจะแบบว่าเก็บ 100% กันได้เลยเนี่ยพวกลิงยักษ์เนี่ยจะได้ตัวเดียวว้าหมดSSR 2ตัวนะไป
หรือว่าต้องเปิดเงียบๆให้ดูนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือถ้าเปิดเงียบๆเนี่ยแบบเปิดแบบไม่ตั้งใจอ่ะมันมักจะได้ดีๆพอมาอัดคลิปจริงจังอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะแบบก่อยๆงั้นดีกว่าคือดูแววแล้วเนี่ยดูแววแล้วก็ชานี้พี่คงจะไม่มีดวงแล้วเกลือเต็มๆเกลือมาทำไมโอ้โหสุดท้ายแล้วจะเปิดดีไหมวะเนี่ยช่างมันขนาดนี้แล้วก็เปิดจริงๆดาร์กสโตนที่ได้มานี่คือได้จากศึกจริงเจ้ายุทธภพที่ผ่านมาเบจิต้ามาอีกแล้วมันชอบมาให้ลุ้นน่ะเฮ้ยรวมร่างโอ้ยเบจิต้าก็ได้แค่ร่าง3หมดแล้วล่ะดวงเดี๋ยวพี่มันหมดแล้วแต่ละตัว SSR SR นี่เพียบเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหมดวันโอ้โหแต่ละตัวได้บาดักลิงยักษ์ตัวเดียวไม่ต้องกันเกลือสุดๆเพื่อหลังไส้เลยนะเปิดให้หมดเลยเนี่ยมาก้อนก็เอาคือหมดแล้วหมดกันแล้วไม่เปิดแล้วดูดิมันมาแล้วมันชอบอย่างเงี้ยเบจิต้าเนี่ยมันชอบโผล่มาให้แบบให้ลุ้นไงแล้วก็เฉยไม่ทำอะไรโผล่มา3รอบ3ไปเปิดๆหมดสุดท้าย5เม็ดสุดท้ายพอไม่มีกระจกแตกไม่มีอะไรเลยแบบหมดดวงหมดดวงจริงหมดแล้วไม่อยากได้ตัวนี้โว้ยพอละช่างมันเซ็งดูดิแบบซวยแบบนรกแตกมากเกลือจริงๆเกลือแบบเกลือเลยดูนะตัวไหนมาเฮ้ยทำไมเนี่ยดูดินี่คือดีที่สุดแล้วใช่ไหมเนี่ยกระชาเนี่ยที่ได้มาเนี่ย1 2 3 4 5อยากจะบ้าพูดไม่ออกพอจบเซ็งพอไปแล้วครับถ้ามีโอกาสมาเปิดกระชาอื่นจะรอกระชาอื่นแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปหาสะสมดราก้อนสโตนใหม่แล้วกันกระชานี้คงจะหมดหวังแล้วล่ะบ๊ายบาย